ทำไมไม่เอาคนที่มีความถนัดได้สาขาอาชีพนั้นๆมาบริหารกระทรวงเพื่อที่จะได้เข้าใจในเชิงลึกและเพิ่มประสิทธิภาพครับ ผมชอบคำถามนี้คำถามนี้ดีก็คือว่ามีความเชื่อว่าเทคโนแครตเข้ามาบริหารแต่ละกระทรวงเนี่ยจะทำได้ดีกว่านักการเมืองจริงๆคอนเซปต์เนี่ยเราได้เคยเห็นมาแล้วในรัฐบาลในอดีตนะครับรัฐบาลในอดีตก็คือรัฐบาลยกตัวอย่างอย่างรัฐบาลไม่ได้อยากจะตั้งใจจะพูดถึงรัฐบาลพลเอกสุริยุทธ์หลายรอบแต่ว่ารัฐบาลพลเอกสุริยุทธ์เนี่ยซึ่งมาจากการยึดอำนาจรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยก็เชิญผู้เชี่ยวชาญนะซึ่งเป็นเทคโนแครตมาบริหารหลายกระทรวงนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ICT ตอนนั้นอาจารย์สิทธิชัยโพไคลดมเนี่ยมาบริหารกระทรวง ICT แล้วอาจารย์สิทธิชัยเป็นคนเก่งนะครับขวานฝ่าซากหน่อยแต่ว่าเป็นคนเก่งก็เป็นเทคโนแครตด้าน ICT แล้วนอกเหนือไปจากนั้นถ้ายังจำได้ในยุคนั้นสมัยนั้นก็มีท่านดร.ปิยสวัสดิ์อมรนันท์ซึ่งก็เป็นคนซึ่งเป็นเทคโนแครตด้านพลังงานเป็นอดีตข้าราชการผู้ใหญ่นะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งซึ่งเคยมีนะครับแล้วผลงานประสิทธิภาพในการบริหารก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับบ่อยครั้งก็เป็นการบริหารงานในแบบที่บางทีอาจจะอยู่ในหอคอยงาช้างแล้วก็ประชาสัมพันธ์น้อยประชาชนก็จริงๆแล้วไม่ได้รับทราบถึงผลงานก็มีมันก็มีรัฐบาลเทคโนแครตในลักษณะนั้นแต่ถามว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรัฐบาลในลักษณะนั้นจะมาจากการรัฐประหารใช่ไหมใช่ข้อแตกต่างระหว่างรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยแทบจะไม่เหลือเทคโนแครตเลยนะฮะคุณย้อนกลับไปดูสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมเนี่ยก็ยังมีเทคโนแครตเยอะกว่านี้คุณบุญดีนะครับคำถามที่3เห็นผลงานอะไรจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นคำถามแบบกึ่งๆกวนประสาทนะฮะคืออันนี้เป็นคำถามล่อเป้าให้ผมด่าบิ๊กตู่ต่อซึ่งผมด่าบิ๊กตู่มาตั้งแต่วันซึ่งเขาไม่ได้เป็นผบ.ทบ.แล้วนะฮะคือผมเรียกร้องให้ปลดบิ๊กตู่ตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมรู้สึกว่าวันนี้ไม่อยากที่จะไปซ้ำเติมคนซึ่งเริ่มล้มแล้วเห็นผลงานอะไรของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์บ้างนอกจากแย่งตำแหน่งปกป้องอำนาจฝ่ายตนไปวันๆในเมื่อคุณถามเนี่ยผมจะหาคำตอบให้ในแบบที่ไม่ประชดประชันผลงานอะไรจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์บ้างแล้วเวลาผมตอบจริงๆนะสำหรับฝ่ายซึ่งยึดอำนาจผลงานคืออะไรผลงานคือยึดทรัพย์อดีตนายกยิ่งลักษณ์เขามองว่านั่นแหละคือผลงานคำว่าผลงานเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ว่าคุณเป็นใครสำหรับฝ่ายซึ่งยึดอำนาจอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยผลงานคือยึดทรัพย์ริบทรัพย์อย่างไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงอย่างไม่แฟร์อย่างที่เขาเรียกกันว่าเป็นการปล้นกลางวันแสกๆโดยที่ไม่ได้มีกระบวนการยุติธรรมยึดแม้กระทั่งบ้านนะฮะปล้นกลางวันแสกๆนั่นแหละคือผลงานคำว่าผลงานมันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์นะฮะอันนี้ต้องเข้าใจคำว่าผลงานใหม่ไปดูคำถามตัดไปนะฮะจริงๆผมอยากจะจัดอย่างนี้ผมคิดว่าสัก2อาทิตย์ครั้งนะที่เอาคำถามมาคอมเมนต์เพราะว่ามันสนุกดีเหมือนกันนะฮะแล้วท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับอาจจะทำกันสัก2อาทิตย์ครั้งนะครับ banana it หรือ banana it แต่ว่าไม่ใช่ banana it จริงๆนะฮะทำอย่างไรถึงจะได้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่หรือจะต้องทำใจไปตลอดผมชอบคำถามนี้ผมจะตอบสั้นๆนะสองคำสองพยางค์นะฮะสองคำสองพยางค์ต้องยึดฮะต้องยึดต้องยึดปัญหาคือไม่มีใครยึดให้ฮะไม่มีใครฉีกไม่มีใครยึด